สิ่งที่ประทับใจกับตัวรถเลยนะครับนั่นก็คือ handling ในการควบคุมแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่นะครับเนื่องจากรถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังครับก็จะให้พละกำลังที่ทันอกทันใจนะครับตอบสนองให้เป็นอย่างดีส่วนการบังคับควบคุมนะครับก็สามารถบังคับควบคุมได้ดังใจเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับที่ให้ความสนุกสนานในการขับขี่แล้วก็มีความประหยัดในการใช้งานนะครับช่วงล่างเนี่ยกับเครื่องยนต์ที่แบบเป็นทั้งไฟฟ้าทั้งเครื่องยนต์สันดาปทำได้ดีมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งนะครับแรงฉุดที่เราละจากคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างสมูทมากครับมันจะไม่มีความรู้สึกว่าแบบพอละคันเร่งเนี่ยแล้วก็หัวทิ่มอะไรเงี้ยสมูทมากทีเดียวครับสำหรับคลิกคันนี้ครับสิ่งที่แตกต่างแบบที่สัมผัสได้ชัดเจนก็คือในส่วนของความนุ่มนวลครับเก็บเสียงทั้งในส่วนของยางที่ปวดถนนในส่วนของการดูดซับแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นกว่าตัวก่อนหน้านี้ชัดเจนมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมชอบในเรื่องของ e-pedal step มันนุ่มนวลมากขึ้นมันเนียนมากขึ้นดีกว่าใช้งานได้ลงตัวมากขึ้นเราใช้คันเร่งเนี่ยเป็นทั้งฟังก์ชันเร่งและเบรกไปในตัวเวลายกคันเร่งแล้วมันจะหน่วงเนี่ยมันลีเนียขึ้นมันเนียนมากขึ้นมันลงตัวมากขึ้นทำงานได้สมูทมากผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยลูกค้าทั่วไปน่าจะโอเคมันมีหลายๆอย่างที่ถูกปรับปรุงให้มันใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแขนตรงคอนโซลกลางที่มันยกขึ้นมานะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่หัวเกียร์ใหม่ต่างๆผมว่ามันก็ลงตัวมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าภายในตัวรถมีจุดที่รองรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้ดีมากขึ้นถือว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยตัวรถแบตเตอรี่ที่ใหญ่แล้วก็กำลังตอบสนองของมอเตอร์ที่ดีมากขึ้นเนี่ยทำให้เป็นรถที่สนุกมันแล้วก็ดีไซน์สวยมากขึ้นครับก็โดยส่วนตัวแล้วชอบทางดีไซน์นะครับตัวออลเทคนี่ถือว่าดีมากชุดแต่งครบเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับบอกเลยว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยนะครับสวยเด็ดดุมันนะครับและราคาเพิ่มขึ้นจากตัวธรรมดานิดเดียวเองครับนี่คือรถที่น่าขับของยุคนี้